วัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการคิดเพื่อชาตินะครับวันนี้จะสนทนากันในเรื่องของสื่อสารพุทธศิลป์พระสมเด็จกุวัดบางขุนพรหมนะครับเราเคยนำเสนอในเรื่องของพระสมเด็จวัดระฆังเป็นที่สนใจของท่านผู้ชมมีการติดต่อเข้ามาอยากจะชมในเรื่องราวของวัดบางขุนพรหมบ้างวันนี้ก็เลยได้เชิญอาจารย์สุเทพโพมั่นนะครับท่านเป็นข้าราชการครูบำนาญจังหวัดลำปางครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการครับอาจารย์พันตำรวจโทอาทิตย์แก้วอุ่นเรือนนะครับท่านเป็นอาจารย์อยู่ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค5จังหวัดลำปางครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนะครับก็เป็นที่ทราบกันนะครับว่าพระสมเด็จวัดระฆังพระสมเด็จวัดบางขุนพรหมและพระสมเด็จวัดเกตชโยเป็นพระที่สมเด็จโตท่านสร้างและเป็นที่นิยมมากมายเป็นเรื่องของความเชื่อเป็นเรื่องของความศรัทธาเป็นเรื่องของหลายๆอย่างเข้ามาวันนี้เราไม่ได้พูดในเรื่องของพระแท้พระเก๋พระปลอมพระนี่แท้หมดแล้วครับแต่ว่าเก่าใหม่ไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่เราจะนำเสนอวันนี้จะเป็นในเรื่องของพุทธศิลป์พุทธศิลป์เนี่ยก็คือศิลปะแต่ละยุคแต่ละสมัยแต่ละอย่างไรก็แล้วแต่คงมาเรียนถามท่านอาจารย์สุเทพพระสมเด็จกุวัดบางขุนพรหมเนี่ยพุทธศิลป์ที่เด่นๆคืออะไรครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน 4-5 ข้อนะครับว่าข้อแรกก็เป็นเรื่องของพิมพ์พระที่จะไม่เหมือนกับกรุวัดอื่นๆครับข้อที่2ก็จะเป็นสีเนื้อพระแล้วก็พิมพ์พระแล้วก็ตราวัดใหม่บางขุนพรหมที่จะประทับที่ด้านหลังของพระสมเด็จกรุวัดบางขุนพรหมเมื่อออกกรุปี2500ครับผมครับพุทธศิลป์ที่ว่าเนี่ยก็คือมีลักษณะเด่นอย่างไรอาจารย์อาทิตย์ครับคำว่าพุทธศิลป์ของพระสมเด็จนะครับจริงๆแล้วต้องกล่าวว่าพระสมเด็จก็คือเป็นพระที่ท่านสมเด็จพระจันทร์โตสร้างนะครับลักษณะพุทธศิลป์ของท่านสร้างก็จะเป็นพระสี่เหลี่ยมชิ้นฟัก สี่เหลี่ยมชิ้นฟักมันเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับเป็นพระเนื้อผงซึ่งประกอบด้วยผงพุทธคุณต่างๆส่วนเนื้อองค์ส่วนตัวองค์พระนั้นเขาจะสร้างเป็นแนวลักษณะว่าศิลปะนูนต่ำศิลปะนูนต่ำนะครับข้างหลังจะเรียบแต่ข้างด้านหน้าจะนูนขึ้นมานะครับเห็นที่เห็นตามที่สมเด็จมาเห็นนั่นแหละครับอันนี้คือลักษณะเด่นที่ชัดเจนว่าถ้าเห็นปั๊บเนี่ยคือสมเด็จบางขุนพรหมกุวัดบางขุนพรหมถูกต้องไหมครับถูกต้องครับอาจารย์สุเทพครับสมเด็จบางขุนพรหมเรียกย่อๆนะครับใช่ครับสมเด็จบางขุนพรหมมีประวัติเรื่องราวมาอย่างไรครับครับก่อนอื่นนะครับผมอยากจะทำความตกลงเพื่อสร้างความเข้าใจว่าพระสมเด็จกรุวัดบางขุนพรหมนะครับที่จะนำเสนอในวันนี้นั้นเราจะพูดเฉพาะรุ่นที่สร้างในระหว่างปีพ.ศ. 2411 2413แล้วก็2415ปลุกเสกโดยสมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมรังสีโดยเสมียนตราด้วงเป็นผู้สร้างบรรจุไว้ที่พระเจดีย์แล้วก็เปิดกรุเมื่อปีพ.ศ. 2500เราจะนำเสนอเฉพาะในรุ่นนี้เท่านั้นนะครับผมครับครับมีกี่พิมพ์ฮะสมเด็จกรุวัดบางขุนพรหมเนี่ยพระสมเด็จกรุวัดบางขุนพรหมมีหลากหลายพิมพ์มากมายเกินที่บรรดาผู้ศึกษาหรือเซียนพระจะกำหนดได้แต่ที่เราพบกันในวันนี้พ.ศ.นี้มีทั้งหมด34พิมพ์34พิมพ์ครับจำไม่ไหวเอาอย่างนี้เอาสั้นๆก่อนว่า ประวัติในการสร้างเนี่ยครับสำหรับวัตถุประสงค์ในการสร้างพระสมเด็จกรุนี้ก็เนื่องมาจากว่าเสมียนตาล่วงซึ่งเป็นโยมอุปถากใหญ่ของวัดซึ่งในสมัยปีพ.ศ. 2411นั้นจะเรียกว่าวัดมะรามวะรามตารามครับซึ่งมีชื่อเรียกหลายชื่อนะครับวัดบางขุนพรหมก็เรียกวัดบางขุนพรหมในก็เรียกแต่ปัจจุบันนี้ก็คือชื่อวัดใหม่อมตะรสเมื่อมีดำริที่จะบูรณะวัดที่จะสร้างพระเจดีย์ก็คิดจะสร้างพระ
เพื่อทำนุบำรุงพระศาสนาก็ไปขออนุญาตสมเด็จพุทธาจารย์โตขออนุญาตสร้างท่านก็อนุญาตให้สร้างแล้วก็ให้มวลสารมาผสมในเนื้อพระสมเด็จกรุนี้ด้วยการสร้างนั้นก็จะสร้าง 84,000 องค์ครบตามจำนวนพระธรรมขันธ์ตามโบราณที่มีการสร้างพระปี2415ก็สร้างเสร็จแล้วก็ปลูกเสกโดยสมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมรังสีและก็พระอริยสงฆ์อีก8องค์แล้วก็บรรจุไว้ในเจดีย์ครับผมที่วัดบางขุนพรหมครับอันนี้จำนวนทั้งหมดไม่แน่นอนแต่ว่าเท่าที่ทราบตามประวัติก็คือ 84,000 องค์ครับก็คือ 84,000 พระธรรมขันธ์ทีนี้ก็จะกระจายไปทั่วประเทศสิหรือต่างประเทศบ้างถูกต้องไหมฮะณวันนี้ใช่ไหมครับณวันนี้ก็มีบ้างนะครับมีออกไปต่างประเทศก็มีบ้างพอประมาณแต่ก็อยู่ในประเทศไทยก็ซะส่วนใหญ่นะครับเอางั้นดีกว่าซะส่วนใหญ่เพราะว่าเอาคือว่าถ้าในบ้านผมนี่นะเด็กๆก็ยังแขวนสมเด็จบางชมเลยนะครับคือหมายถึงมีราคานะฮะมีมูลค่านะมูลค่าราคามันอยู่ที่คนกำหนดคนกำหนดครับแต่ความศรัทธาต่างหากซึ่งเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลนะครับท่านอ๋อเป็นความเชื่อเป็นความเชื่อก็คือถ้าพูดกันในเรื่องของคุณค่าจะประกอบไปด้วยสองส่วนก็คือคมูลค่าทางราคาราคาแล้วแต่แล้วแต่คนชอบมีแต่หลักร้อยถึงหลักล้านหรือฟรีไปเลยฟรีเลยก็ได้แต่ว่าคุณค่าทางจิตใจอันนั้นฟรีก็คือคุณค่าทางจิตใจของผู้ที่ครอบครองครับถูกต้องไหมครับถูกต้องอันนั้นก็คือเป็นส่วนที่มีความเชื่อผสมกับสิ่งที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจว่าสิ่งที่ท่านสร้างเนี่ยเพื่อให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของประชาชนทั่วไปกับในสิ่งที่ควรจะทำความดีทีนี้ในส่วนที่เจอที่จังหวัดลำปางเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรบ้างมีจำนวนเยอะไหมตามที่ได้พบมานะครับเอาย้อนจากตัวของกับผมดีกว่านะครับกลุ่มนะครับก็ผมก่อนดีกว่านะก็ถ้าในตัวผมนี่นะครับจากที่ผมได้ศึกษาพระเครื่องมานะครับคนเดินเน้นเป็นเรื่องเป็นจับคีแต่ที่ผมศึกษามาในส่วนของพระสมเด็จนั้นผมศึกษามาประมาณ30กว่าปีครับ30กว่าปีแต่เมื่อ30กว่าปีนั้นเริ่มต้นเนี่ยนั้นมันไม่สามารถที่จะเรียนรู้ได้ดีพอเรียนจากอาจารย์หลายๆท่านแต่ก็ไม่ดีพอจนกระทั่งผมได้ย้ายไปรับราชการที่ลำปางเมื่อประมาณ20ปีก่อนนะครับผมไปเจอพระเนื้อสวยพิมพ์สวยมากมายนะครับผมก็เลยทำให้ผมอยากศึกษาค้นคว้าว่าจุดใหญ่มาจากไหนแล้วก็เป็นถือว่าเป็นบุญของผมดีกว่าผมได้เจอแหล่งที่สำคัญผมก็บอกไม่ได้ว่าผมจะบอกในที่นี้ไม่ได้ว่าเป็นแหล่งไหนแต่ผมได้แหล่งมาซึ่งเราเจอพระแบบได้หลายประเภทซึ่งเป็นพระกุบังผมหลายแบบหลายอย่างนะครับมันมีหลายชนิดตั้งแต่ว่าท่าสองคลองพระเนื้อชินกุบังพรมพระเนื้อสมฤทธิ์กุบังพรมพระลงรักปิดทองบังพรมแล้วก็รูปแบบอื่นๆอีกมากมายนะครับจนกระทั่งบอกได้ว่าพระกุสมเด็จบังพรมนั้นต้องลำปางนะครับเน้นไว้ย้ำแค่นี้ครับท่านครับต้องลำปางครับทำไมมั่นใจว่าจะต้องที่ลำปางเท่านั้นมั่นใจเพราะเนื่องจากว่าผมก็เดินสายดูพระสมเด็จมาก็หลายจังหวัดหลายที่แม้แต่กรุงเทพมหานครก็ยังไม่เจอสิ่งที่มันใช่ไม่เจอในสิ่งที่ใช่แต่มาวันนี้เราเชื่อมั่นแล้วล่ะคือเรื่องนี้เป็นเรื่องของความเชื่อใช่ความเชื่อเพราะว่าจะบอกว่าของใครเก่าใหม่เนี่ยครับหรือว่าแท้ไม่แท้เนี่ยไม่มีใครเกิดทันครับไม่มีใครเกิดทันแน่นอนแต่ว่าสิ่งที่เรากำลังคุยเนี่ยก็คือพุทธศิลป์แล้วก็ความเชื่อในส่วนที่เกิดขึ้นนะอันนี้ขอย้ำให้ท่านผู้ชมเข้าใจนะครับว่าเราไม่ได้บอกว่าพระใหม่พระเก่าหรือพระเกศพระปอนทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าหมายถึงว่าพระพุทธศิลป์ลักษณะของพระเนี่ยเป็นอย่างไรทีนี้คงมาถึงอาจารย์สุเทพครับอัตลักษณ์ในภาพรวมของพุทธศิลป์ของพระกุวัดบางขุนพรหมเนี่ยคืออย่างไรครับผมอัตลักษณ์ของพระสมเด็จกรุบางขุนพรหมในภาพรวมจะมีด้วยกัน 4-5 ข้อครับข้อแรกก็คืออย่างที่เรียนไปสักครู่นะครับว่า
พิมพ์พระนั้นจะแตกต่างไปจากวัดอื่นๆซึ่งมีอยู่พิมพ์พระจะมีอยู่2แบบด้วยกันก็คือแบบที่เป็นแม่พิมพ์มาจากวัดระฆังแล้วก็แบบที่เป็นแม่พิมพ์ของวัดบางขุนพรหมเองนะครับข้อถัดไปสีเนื้อพระจะมีด้วยกัน4สีครับก็คือสีเทาสีก้านมะลิสีขาวแล้วก็สีขาวเหลืองครับมีทั้งเนื้อแกร่งแล้วก็เนื้อไม่แกร่งนะครับแล้วอัตลักษณ์ข้อถัดไปก็คือมีคราบกรุอย่างหลากหลายนะครับมีหลายแบบเช่นคราบกรุแป้งกล้วยทอดคราบกรุหินปูนครับและข้อสุดท้ายที่สำคัญก็คือเมื่อออกจากกรุนะครับเมื่อปี2500นะครับเปิดกรุปี2500เมื่อวันที่24พฤศจิกายนนะครับก็จะมีการประทับตราที่ด้านหลังพระสมเด็จที่ออกจากกรุเป็นตราวัดใหม่อมตะรถครับรายละเอียดคงจะได้นำเสนอในโอกาสถัดๆไปครับผมคือลักษณะของพระเนี่ยเป็นที่ปรากฏว่ามีคราบกรุครับมีความจำเป็นไหมว่าต้องมีทุกองครับในกรณีของพระสมเด็จบังพรมนั้นมันจะแบ่งเป็นได้คือพระกุเก่าและพระกุใหม่นะครับคือจากประวัติก็คือว่าท่านสร้างเสร็จนะครับมีทั้งแจกส่วนนี้ก็คงจะคับกุจะไม่ค่อยเจอถ้าแจกแล้วไปแขวนแต่อีกส่วนหนึ่งที่ลงกุไม่นานแล้วก็ออกมาแจกแล้วก็สุดท้ายก็คือได้เปิดกุ2500ดังนั้นคาบกุมันต้องย่อมแตกต่างกันและอีกในเจดีย์ก็เหมือนกันว่ามันมีทั้งอยู่บนส่วนบนส่วนล่างส่วนบนคาบกุจะบางบางทีอาจารย์จะไม่เห็นแต่ส่วนล่างนี้เจอทั้งน้ำเจอทั้งโคลนและเจอทั้งน้ำมันตังอิ้วหยดลงไปคือต้องเข้าใจว่าน้ำมันตังอิ้วหยดได้ยังไงเพราะว่าน้ำมันตังอิ้วคือน้ำนะครับมันย่อมไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำมันก็เลยไปกองอยู่ข้างล่างดังนั้นมันเกิดคาบกุที่หนาดังนั้นคือมันไม่สำคัญว่าจะมีคราบกรุหรือไม่คราบกรุแต่สำคัญคือเป็นบังพรมหรือไม่ดังนั้นถ้าเปิดกรุก่อน2500เขาเรียกว่าพระสมเด็จบังพรมกรุเก่าครับแต่ถ้าเปิด2500เขาเรียกบังพรมกรุใหม่ครับขออนุญาตเพิ่มเติมเรื่องคราบกรุอีกสักนิดหนึ่งนะครับว่าในปีพ.ศ. 2420ตามบันทึกของวัดนะครับได้มีการให้อนุญาตให้บุคคลทั่วไปได้นำพระออกจากกรุในพระเจดีย์ด้วยการตกพระนะครับการตกพระก็คือการใช้วัสดุที่มีความเหนียวเช่นพวกดินเหนียวที่หาได้ง่ายในภาคกลางนะครับผูกกับปลายเชือกแล้วก็หย่อนก้อนดินเหนียวนั้นทางคอพระเจดีย์นะครับดินเหนียวก็จะตกลงไปที่กองพระที่อยู่ในพระเจดีย์ความเหนียวของดินเหนียวก็จะค่อยๆเกาะพระแล้วก็ค่อยๆดึงเชือกขึ้นมาพระก็จะได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ที่ไม่ได้ที่ไม่เป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาก็คือก้อนดินเหนียวที่ใช้นั้นตกลงไปทับถมบนกองพระทำให้พระสมเด็จกรุเนี่ยมีคราบดินเหนียวติดเป็นคราบกรุด้วยทีนี้เมื่อตกพระดินเหนียวลงไปกองบนพระมากๆเข้าก็มีการเทน้ำลงไปที่กองพระนี้ทำให้ดินเหนียวยิ่งกระจายไปในกองพระสร้างความเสียหายให้กับพระสมเด็จในกรุนี้เป็นจำนวนมากครับผมทำไมต้องใช้ดินเหนียวไปตกอ่ะเปิดออกมาไม่ได้เหรอหรือไปขโมยกันอย่างนี้ก็คือคิดว่าการที่จะนำพระออกจากพระเจดีย์มีทางเดียวครับถ้าจะอย่างนั้นก็ต้องขุดกรุหรือไม่ก็เปิดกรุโดยการตอนนั้นยังไม่มีการยังไม่มีการเปิดกรุว่าไงเถอะไปขโมยก็อาจจะมีทั้งสองอย่างนะครับอาจจะมีทั้งอนุญาตทั้งวัดอนุญาตมีการซื้อตั๋วแล้วแต่ดวงใครจะตกได้ไม่ได้อะไรเงี้ยครับอาจารย์ธิติครับเนื้อพระของพระสมเด็จกุวัดบางขุนพรหมเนี่ยที่เด่นๆมีกี่เนื้อครับคือจริงๆต้องย้อน
ไปดูอีกว่าพระสมเด็จบังพรมนั้นได้สร้างมาก็จุดประสงค์เพื่อนับจำนวนนะครับเพื่อสืบทอดพุทธศาสนาก็คือ 84,000 องค์นะครับ 4,000 พระ 84,000 พระธรรมขันธ์ดังนั้นจะเน้นในเรื่องที่จำนวนนะครับเน้นที่จำนวนดังนั้นวัสดุที่นำมาสร้างนี้จะเน้นไปทางที่ว่าต้องใช้ปูนเป็นส่วนใหญ่ครับลักษณะของปูนนี้จะเป็นปูนที่ละเอียดดังนั้นเวลามีภาพประกอบฮะมีภาพประกอบไหมเอาภาพประกอบด้วยครับจะได้เห็นชัดเจนนี่แหละครับปูนก็จะละเอียดนะครับเมื่อปูนละเอียดมวลสารจะมีน้อยนะครับมวลสารจะมีน้อยเนื่องจากว่าจำนวนที่สร้างจำนวนมากนะครับเมื่อแห้งตัวเมื่อแห้งแล้วนะครับเมื่อพระแห้งจุดสังเกตที่สำคัญของพระบังพรมนั้นขอบนะครับขอบพระจะคมนะครับขอบพระนี่จะคมสาเหตุที่คมเนื่องจากปูนแห้งเนื้อละเอียดแห้งละเอียดนะครับเมื่อแห้งแล้วเนื้อเขาละเอียดมันจะเกิดคมขึ้นมานะครับการหดตัวทำให้เกิดขอบซึ่งต่างกับสมเด็จวัลคังนะครับครับต่างกับสมเด็จวัลคังสมเด็จวัลคังสร้างจำนวนน้อยซึ่งถ้าสร้างจากมวลสารแต่ละครั้งแต่ละคราซึ่งมวลสารที่ประกอบสมเด็จวัลคังนั้นมีจำนวนมากเวลาหดตัวสมเด็จวัลคังจะขอบไม่คมขอบก็จะมนกว่าแล้วก็เกิดมวลสารมากกว่านะครับนี่คือจุดสังเกตจุดแรกของการดูสมเด็จบังพรมนะครับเนื้อเนี่ยมีกี่ลักษณะเนื้อลักษณะของสมเด็จบังพรมนะครับจากที่เจอที่เห็นมานะครับมันก็มีหลายลักษณะเนื้อหยาบก็มีแต่ยังเป็นเน้นปูนอยู่ยังไปเน้นที่ปูนมากอยู่แต่สีสันก็มีนะครับจะมีสีเขียวสีแดงอย่างที่อาจารย์ท่านสุเทพได้นำเสนอไว้นะครับมีอยู่พอเห็นประปายอยู่นั่นคือที่จากที่ประสบที่ผมเห็นมานะครับคือยังสียังไม่แน่นอนสียังไม่แน่นอนครับแต่ว่าพิมพ์พระชัดเจนชัดเจนแน่นอนอันที่สองตัวเนื้อผ้าเนี่ยอย่างที่ท่านปูนละเอียดอาจารย์พูดเนี่ยเป็นปูนละเอียดใช่ครับเป็นปูนละเอียดก็คือใช้ปูนเป็นส่วนผสมมากส่วนผสมสร้างจำนวนให้มากมีพิมพ์ผ้าเด่นๆมีทั้งหมดกี่พิมพ์นะฮะเด่นๆก็อย่างที่อาจารย์สุเทพได้ให้ไว้ก็คือว่ามีมากกว่า30แม่พิมพ์ครับมีมากกว่า30แม่พิมพ์ที่เราเห็นเราแยกแยกประมาณ30กว่าแม่พิมพ์นะครับอันนั้นคือสำคัญนะฮะเป็นในส่วนที่สำคัญมากเลยทีนี้อาจารย์สุเทพครับพระสมเด็จบางขุนพรหมเนี่ยนะครับมีกี่แบบมีทั้งหมดด้วยกัน9แบบครับ9แบบครับในลองอธิบายสิครับแต่ละแบบเอาตัวอย่างมาดูไหมมี9แบบครับลองดูชัดๆเลยครับ9แบบเอาแบบที่1ก่อนแบบที่1 คืออย่างไรเป็นแบบที่1นะครับผมก็เป็นพระสมเด็จบางขุนพรหมพระสมเด็จกลุบางขุนพรหมครับเป็นชื่อแรกนะครับมีทั้งหมดด้วยกัน9แบบด้วยกัน9แบบครับ2 อันนี้ก็เป็นพระ2คลองพระ2คลองเป็นเนื้อถ้ำชาเด็ดๆพระ2คลองคือยังไงพระ2คลองก็คือท่านอาทิตย์ขออธิบายครับคือพระ2คลองนะครับเป็นพระสมเด็จซึ่งสมเด็จท่านพุทธจารย์โตสร้างไว้ที่วัดระฆังสร้างไว้ที่วัดระฆังนะครับเมื่อเสร็จแล้วนำมาเข้าพิธีฝากกลุไว้ด้วยกันกับสมเด็จบางขุนพรหมคือเลยเรียกรวมกันก็คือสมเด็จกลุบางขุนพรหมก็คือสร้างในที่วัดระฆังสร้างที่วัดระฆังแต่มาฝากกลุเอามาฝากกลุเอามาฝากการฝากนี่ลักษณะจะเอาใส่ภาชนะเอามาร่วมใส่กลุด้วยและพิมพ์อ่ะพิมพ์จะเหมือนกับทางสมเด็จวัลคังหรือว่าเป็นอัตลักษณ์ของบางขุนพรหมพิมพ์วัลคังกับพิมพ์บางขุนพรหมนี้แตกต่างกันครับแตกต่างกันตรงที่ว่าวัลคังนี้เป็นพิมพ์ที่ค่อนข้างที่จะละเอียดนะครับพิถีพิถันการสร้างแม่พิมพ์จะลึกชัดดังนั้นมวลสารที่สร้างที่จากวัลคังทำจากแม่พิมพ์ของวัลคังเมื่อเสร็จแล้วเอามาฝากกุบางขุนพรหมความแตกต่างก็ย่อมเกิดคือคราบกลุก็แตกต่างแม่พิมพ์ก็แตกต่างนะครับดังนั้นพระสองคลองนั้นพระสองคลองนี้มันก็จะมีอยู่หลายแบบเหมือนกันเป็นพิมพ์วัลคังพิมพ์วัลคังฝากกลุแล้วจะมีตะกั่วถ้ำชาก็มีเนื้อสำริดก็มีก็สร้างที่นั่นเหมือนกันแล้วเอามาฝากเหมือนกันอ๋ออันนั้นก็คือในรายละเอียดนะครับทีนี้อาจารย์สุเทพแบบถัดไปนะครับ
สักครู่พระสองครองเนื้อถ้ำชาจะเป็นแบบที่สองนะครับอันนี้เป็นเนื้อสำลิดนะครับเป็นพระสองครองเช่นเดียวกันครับผมอันนี้ก็เป็นพระสมเด็จวัดระฆังที่นำมาฝากกลุ่มแบบที่สามแบบที่สี่ครับครับนี่ก็เป็นแบบพระสองครองทาลักษ์ทาชาติปิดทองนะครับมีการทาครับลงลักษ์ปิดทองครับครับอันนี้ก็เป็นพิมพ์ใหญ่พิเศษที่เรียกว่าพิมพ์จัมโบ้นะครับก็เป็นแบบหนึ่งใน9แบบเขาเรียกว่าผิวมันปูครับจะมีขนาดประมาณ3ประมาณ2เท่าครึ่งของพระสมเด็จโดยทั่วไปอันนี้เป็นแบบทาชาทาลักษ์ปิดทองครับเป็นพิมพ์เจดีย์จัมโบ้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นพิมพ์พระสองครองแตกลายสังฆโลกที่มีฝากกลุ่มในกลุ่มวัดบางผมอีกชนิดหนึ่งอันนี้ก็เป็นพระสมเด็จเกชโยนะครับที่มีฝากกลุ่มอยู่ในกลุ่มวัดบางผมด้วยเช่นเดียวกันเมื่อออกกลุ่มมานะครับก็จะมีตราจะมีตราเจดีย์เนี่ยนะครับประทับที่ด้านหลังนะครับครับต่อไปครับอันนี้เป็นแบบที่9สุดท้ายอันนี้จะเป็นทาลักษ์น้ำเกลี้ยงนะครับก็จะเป็นพระสองครองที่นำมาฝากกลุ่มวัดบางรมด้วยเช่นเดียวกันครับผมครับอาจารย์สุเทพครับในช่วงสุดท้ายรายการนะครับอยากให้สรุปในเรื่องของพุทธศิลป์นะครับของพระสมเด็จกุวัดบางขุนพรมครับครับผมพุทธลักษณะโดยภาพรวมๆก็จะมีพิมพ์พระมีคาบกลุ่มนะครับซึ่งแตกต่างออกไปจากพระสมเด็จกลุ่มอื่นๆแล้วก็จะมีสีมีสีขาวสีขาวเหลืองสีเทาแล้วก็สีก้านมะลิครับและที่สุดท้ายก็คือตราวัดใหม่อมตะรสครับครับที่เมื่อออกจากกลุ่มนี้มาแล้วนะครับขอกล้องนิดหนึ่งครับเมื่อออกจากกลุ่มมาแล้วก็จะประทับตรานี้แทบทุกองค์ครับผมครับขอบคุณครับอันนี้ก็ท่านผู้ชมครับอันนี้ก็คือสืบสารพุทธศิลป์พระสมเด็จกุวัดบางขุนพรหมนะครับซึ่งเป็นพระที่กำลังนิยมกันเพราะฉะนั้นในรายการนี้ไม่ได้เน้นในเรื่องของพระใหม่หรือพระเก่าพระแท้พระปลอมนะครับก็คือให้เห็นในพุทธศิลป์ว่าเป็นพุทธศิลป์ในยุคไหนก็คือในยุคของกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นถึงตอนกลางนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับยังมีอีก2ตอนนะครับวันนี้ขอขอบคุณอาจารย์สุเทพพรหมมั่นนะครับอาจารย์พันตุลโทอาทิตย์แก้วอุ่นเรือนครับลาท่านผู้ชมพร้อมๆกันเลยครับสวัสดีครับ